สวัสดีค่ะหมออรพันธ์ฮิมาโตนะคะวันนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับการมอนิเตอร์แล้วก็การรีเวิร์สเรื่องรีเวิร์สเอฟเฟกต์ของออรัลแอนติโคอกูแลนต์ซึ่งส่วนใหญ่เนี่ยก็จะนำมาจาก AS Education Book 2015แล้วก็ ACCP ไกด์ไลน์2012สำหรับออรัลแอนติโคอกูแลนต์ที่เรารู้จักกันดีเนี่ยก็จะเป็นยาวอร์ฟารินที่ใช้กันอยู่ทั่วไปแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราจะมีไดเรกต์ออรัลแอนติโคอกูแลนต์ซึ่งเดิมเนี่ยเรียกว่าเป็น New Oral Anticoagulant ปัจจุบันเนี่ยเรียกเป็นในเล็ก Oral Anticoagulant ซึ่งจะมีอยู่2 mechanism ใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มที่เป็น thrombin inhibitor ก็จะเป็นยาที่ชื่อ dabigatran กับ factor 10a inhibitor ซึ่งอันเนี้ยในกลุ่มเนี้ยก็จะมีหลายตัวมีทั้ง rivaroxaban apixaban แล้วก็ endoxaban ซึ่งโรงพยาบาลเราเนี่ยก็จะมีเรื่องของ rivaroxabanยาตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของวอร์ฟารินที่เป็นออรัลแอนติโคอกูแลนต์ตัวแรกวอร์ฟารินเนี่ยเมคานิซึมของยาเนี่ยก็จะไปอินฮิบิตเรื่องของการรีเจเนเรชันของแอคทีฟวิตามินเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเอฟเฟกต์ก็จะโดนเรื่องของในส่วนที่เป็นวิตามินเคดิพเอนเดนต์แฟกเตอร์2 7 9 10แล้วก็โปรตีน C โปรตีน S การมอนิเตอร์ทีเรปิติกของวอร์ฟารินหรือโอเวอร์โดสเนี่ยก็จะใช้การมอนิเตอร์โดยใช้ PTINR เป็นหลักซึ่งอันนี้เราก็ทราบกันดีอยู่แล้วเมคานิซึมของยาวอร์ฟารินเนี่ยเป็นลักษณะนี้ค่อยๆดูนะคะปกติแฟกเตอร์2 7 9 10โปรตีน C โปรตีน S เนี่ยก็จะถูกสร้างที่ลิเวอร์วิตามิน K เนี่ยจะเข้ามาเกี่ยวข้องในการเติมหมู่คาร์บอกซิลกรุ๊ปให้แฟกเตอร์ซึ่งเราเรียกกระบวนการนี้ว่าคาร์บอกซิเลชันกระบวนการนี้สำคัญก็คือมันจะทำให้แฟกเตอร์นั้นๆเนี่ยสามารถไปทำงานได้เพราะว่าแฟกเตอร์พวกนี้จะต้องเกาะอยู่บนผิวฟอสโฟไลปิดปกติแล้วเนี่ย reduce vitamin K เนี่ยก็จะไปเติมหมู่คาร์บอกซิลให้กับแฟกเตอร์และหลังจากนั้นเนี่ยตัววิตามิน K ที่เป็น reduce form เนี่ยก็จะถูกเปลี่ยนเป็น oxidize form ของวิตามิน K ปกติจะมีวิตามิน K epoxide reductase ซึ่งสามารถไปเปลี่ยน oxidizeวิตามิน K เนี่ยให้กลับไปรีดิววิตามิน K เพื่อสามารถนำไปใช้ได้อีกครั้งหนึ่งแต่ตัวยาวอร์ฟารินเนี่ยจะมาอินฮิบิตการทำงานของวิตามิน K อีพ็อกไซด์รีดักเตสแล้วก็ตัวของวอร์ฟารินเองเนี่ยจะถูกเมตาบอไลซ์โดยไซโตโครม1249เพื่อทำให้ยาเนี่ยหมดฤทธิ์ไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมียีนบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของวิตามิน K อีพ็อกไซด์รีดักเตสแล้วก็1249เนี่ยก็จะทำใหตัวยาวอร์ฟารินเนี่ยใช้ไม่เท่ากันในแต่ละคนได้วอร์ฟารินโอเวอร์โดสคือเมื่อเกิดวอร์ฟารินโอเวอร์โดสเนี่ยเราก็มาดูก่อนว่ามันบลีดหรือไม่บลีดคือถ้าบลีดดิ้งแน่ๆเนี่ยก็ให้เป็นโฮมยาวอร์ฟารินที่ต้องทำแน่นอนอยู่แล้วแล้วก็ให้วิตามิน K ซึ่งอันนี้จะใช้เป็น IV form เป็น10มิลลิกรัม IV form ของวิตามิน Kหลังจากนั้นเนี่ยก็คือเราก็จะให้เรื่องของ FAP หรือว่า PCC Prothrombin Complex Concentrate เดี๋ยวจะอธิบายในตอนหลังอีกทีนึงหรือว่าการให้เรื่องของ Recombinant Factor 7แต่ถ้าไม่ bleed ก็มาดูเลเวลคือที่ถ้า INR มากกว่า10อันเนี้ยต้องโฮยาแน่ๆร่วมกับให้วิตามิน K Recommendation เนี่ยจะเป็น Oral Form ของวิตามิน K 2.5 มิลลิกรัม Oral Formส่วนถ้าเลเวลเองอยู่3ถึง 4.5 อันนี้อาจจะแค่ปรับลดโดสหรือจะโฮยาไปเลยก็ได้แต่ถ้า NR 4.5 ถึง 10อันนี้ต้องโอมิดยาแน่ๆแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็คือเมื่อถ้า INR น้อยกว่า10และไม่บลีดไม่จำเป็นต้องให้ออรัลวิตามิน K มาดูเรื่องของ Direct Oral Anticoagulants ซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็จะถูกนำมาใช้เยอะมากขึ้นและโรงพยาบาลเราก็มีด้วยDirect Oral Anticoagulant เนี่ยสำหรับยาเนี้ยไม่ require routine monitoring เพื่อดู therapeutic หรือ overdose ของยาแล้วก็บาง paper เนี่ยก็พบว่ามันสามารถมันลดเรื่องของ bleeding คือ efficacy เนี่ยพอๆกับ warfarin แต่พบว่าอาจจะ bleed น้อยกว่าตัวยา warfarin ปัญหาของ Direct Oral Anticoagulant เนี่ยก็คือจะเป็นการเรื่องของ reverseเรื่องของ activity ของยาถ้าเกิดปัญหาว่าจะต้องไปทำ surgery หรือว่ามันมีภาวะที่มันหรือก็คือมันจะมีปัญหาในการ reverse ยาในกรณีที่ต้องไปทำ emergency surgery หรือว่ามีเรื่องของ bleeding เกิดขึ้น
ที่โรงพยาบาลเรามีเนี่ยก็จะเป็นดาบิกาแทนที่เป็น direct thrombin inhibitor กับอีกตัวหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นไรวาร็อกซาแบนหรือเซลาโตอันนี้จะเป็นชื่อการค้าก็คือเป็น factor 10a inhibitor มาดูตัวแรกก่อนก็คือเรื่องของดาบิกาแทนดาบิกาแทนเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสามารถมอนิเตอร์ได้แต่เนื่องจาก lab ไม่ available ในทุกที่ปกติเราจะต้องใช้ลักษณะเรื่องของ dilute thrombin time กับ ecallin base assay สามารถมอนิเตอร์ระดับยาได้แต่ไม่ available ในทุกที่เพราะฉะนั้นเนี่ย lab ทั่วไปที่เรา available ทุกที่แต่ว่าก็ยังไม่สามารถมอนิเตอร์ยาได้ดีนักก็จะเป็น lab PTINR แล้วก็ PTT มาดูกันถึงตัวก็คือดาบิกาแทนเนี่ยถ้า normal TT เนี่ยสามารถ exclude ได้ว่าไม่มียาอยู่ในเลือดเพราะว่าตัว TT เนี่ยเซนที่สุดเพราะมันคือนิซึมของยาเนี่ยคือเป็น direct thrombin inhibitor เพราะฉะนั้นตัว TT เนี่ยเซนมากถ้า normal TT บอกได้แค่ว่าไม่น่าจะมียาอยู่ในเลือดแต่ถ้า TT มีค่าสูงขึ้นบอกไม่ได้ว่ายาเนี่ยคือบอกได้แค่ว่ามันมียาอยู่ในเลือดแต่ไม่สามารถบอกได้ว่ายาเนี่ยมัน subtherapeutic therapeutic หรือว่า overdose TT เนี่ยมีไว้ exclude เฉยๆอย่างเช่นกรณีถ้าคนไข้มาด้วย bleeding แล้วเราเจาะ on dabigatran เราเจาะแล้ว TT ปกติแสดงว่า bleeding อันนั้นเนี่ยไม่น่าจะ bleed ด้วย effect ของ dabigatran แค่นั้นเอง normal PTT เนี่ยอาจจะ exclude เรื่องของยาที่ overdose ได้ส่วน PTINR เนี่ย less sensitive มากเราจะไม่ใช้ในการดูเรื่องของ dabigatran เลยส่วนไรวาร็อกซาแบนมันเป็น factor 10A inhibitor เพราะฉะนั้นเอสเซที่มอนิเตอร์ยาได้ดีที่สุดเนี่ยก็คือ anti factor 10A activity แต่ว่าก็ยังไม่มีค่า cut point ว่าtherapeutic ของมันเนี่ยควรจะมี anti factor 10A activity ที่เท่าไหร่แล็บที่รูทีนที่เราใช้โดยทั่วไปเนี่ยก็คือถ้า normal PT เนี่ยอาจจะสามารถ execute ได้ว่ายานั้นเนี่ยไม่เป็น overdose คืออาจจะอยู่ใน therapeutic หรือ subtherapeutic แต่ไม่ overdose ซึ่งสามารถใช้ได้กับไรวาร็อกซาแบนกับ endoxaban แต่ไม่สามารถใช้ได้กับ apixaban ส่วน PTT เนี่ย less sensitive มากแล้วก็ไม่สามารถดูอะไรได้สำหรับไรวาร็อกซาแบนก็จะต่างจากดาบิกาแทนเมื่อกี้การ reverse เรื่องของ direct oral anticoagulant ในปัจจุบันเนี่ยก็จะแบ่งเป็น2อันใหญ่ๆก็คือเป็น non specific reversal ซึ่งอันนี้เราก็จะใช้อยู่ค่อนข้างบ่อยก็คือการใช้ FFP หรือให้ PCC activated PCC หรือเป็น recombinant factor 7A ในปัจจุบันเนี่ยเริ่มมียาเข้ามาใหม่ก็จะเป็นเรื่องของ specific reversal ก็จะเป็น idarucizumab กับ annexanet alphaเดี๋ยวค่อยๆมาดูกัน PCC เนี่ยคืออะไร PCC เนี่ยจะประกอบด้วยวิตามิน K dependent coagulation factor ซึ่งจะมีอยู่2แบบคือเป็น3 factor กับ4 factor 3 factor เนี่ยก็จะมี factor 2 9และ10 4 factor เนี่ยก็จะมี factor 7เพิ่มขึ้นมา PCC เนี่ยเขาพบว่ามันอาจทำให้เพิ่มลิสต์เรื่องของ thrombocyte ได้ถ้าเราเอาไปใช้ในกรณีที่ bleeding แล้วเราใช้พบว่ามันอาจจะเพิ่มลิสต์เรื่องของ thromboembolism ได้ส่วน activated PCC activated prothrombin complex concentrate มันจะเหมือน four factor PCC เมื่อกี้คือเป็น2 7 9และ10แต่ว่า factor นั้นเนี่ยถูก activate มาด้วยก็เหมือนกันเหมือน PCC เมื่อกี้เราพบว่าบางครั้งเนี่ยมันเกิด thrombotic event เกิดขึ้นส่วน specific reversal ตัวแรกก็คือ idarucizumab ซึ่งอันเนี้ยเป็น anti dabigatran ก็คือมันเป็น monoclonal antibody ที่จะไปจับแล้วก็ทำลายตัว dabigatran เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะใช้ได้ในกรณีที่คนไข้กินยา dabigatran มา FDA นี่ approve สำหรับใช้ในกรณีที่คนไข้ที่เป็น severe bleeding คือเป็นemergency situation ที่เป็น severe bleeding สำหรับคนไข้ที่อ่อนดาบิกาแทนส่วน annexanet alpha ตัวนี้ก็คือจะไปจับกับ factor 10A inhibitor มันจะทำตัวคล้ายๆตัวมันเองคือเป็นมันจะทำตัวคล้ายๆว่าตัวมันเนี่ยเป็น factor 10
แฟกเตอร์ 10A แล้วก็มันก็จะเข้าไปจับกับตัวแฟกเตอร์ 10A อินฮิบิเตอร์ซึ่งอันเนี้ยยาตัวเนี้ยก็จะใช้ได้ดีในกรณีที่คนไข้ออนเรื่องของไรวาร็อกซาแบนมาที่เป็นแฟกเตอร์ 10A อินฮิบิเตอร์ยาตัวนี้อยู่ระหว่างการอัพพรูฟของ FDA ในการ reverse direct oral anticoagulant ที่ associated with bleeding ก่อนอื่นเนี่ยเราต้องมาแยกก่อนว่ามันเป็นแค่ minor bleeding เป็น moderate bleeding หรือว่าเป็น severe bleeding minor bleeding อย่างเช่น epistaxis ecchymosis menorrhagia moderate bleeding เนี่ยอย่างเช่น GI bleeding severe bleeding เนี่ยก็จะเป็นในกรณีที่เป็น severe หรือว่ามันเป็น life threatening bleeding ถ้ามันเป็นแค่ minor bleeding เนี่ยการอินทรัปยาเนี่ยก็ให้เทียบ risk benefit กับการเกิดทรอมโบซิสของคนไข้แล้วก็มักจะใช้เน้นเรื่องของการเป็น local hemostasis มากกว่าส่วนในกรณีที่เป็น moderate bleeding เนี่ยยาต้องหยุดแน่ๆแล้วก็จะให้เรื่องของ platelet cell หรือ plasma replacement แต่ถ้าเป็น severe bleeding เนี่ยยาหยุดแน่ๆแล้วก็จะให้เรื่องของ PCC หรือ APCCถ้าเป็นดาบิกาแทนก็จะเพิ่มมาว่าสามารถให้ activated charcoal ถ้าคนไข้กินยามาภายใน2ชั่วโมงหรือการทำเรื่องของ hemodialysis สำหรับดาบิกาแทนเพราะฉะนั้นสรุปเนี่ยก็จะเป็นลักษณะนี้ mechanism ของยาถ้าเป็น warfarin ก็คือเป็น vitamin K antagonist ดาบิกาแทนเป็น direct thrombin inhibitor rivaroxaban เป็น factor 10A inhibitor การ monitor เนี่ยถ้าเป็น warfarin เรารู้กันดีอยู่แล้วก็ monitor ด้วย INRดับบิกาแทนเนี่ยใช้ได้รูทอมบินไทม์อีคาลินเบสแอสเซส่วนไรวาล็อกซาแบนเนี่ยเป็นแอนตี้แฟกเตอร์ 10A แอคทิวิตี้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไอตัวแล็บมอนิเตอร์อันนี้สำหรับดับบิกาแทนและไรวาล็อกซาแบนเนี่ยยังไม่ได้มีเป็น available ที่ใช้ได้ทั่วไปเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็พยายามจะมาดูแล็บเบสิกที่เราใช้อยู่อย่างที่เนี่ยสามารถ exclude ได้ว่าไม่มียาอยู่ในเลือดถ้าเป็นไรวาล็อกซาแบนเนี่ย PT อาจจะพอ exclude ได้ว่ายาเนี่ยไม่ overdose การ reverse เนี่ยถ้าเป็น warfarin อันนี้ทราบกันดีอยู่แล้วก็จะใช้เรื่องของวิตามิน K การให้ FFP PCC หรือว่า recombinant factor 7A แต่ถ้าเป็น dabigatran เนี่ยก็จะเป็นการให้เรื่องของ activated charcoal ถ้ากินยามาภายใน2ชั่วโมงการทำ hemodialysis การให้ FFP PCC APCC หรือ recombinant factor 7A แล้วก็ idarucizumabที่สามารถใช้ได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องมาแบ่งด้วยว่ามันเป็น minor bleeding moderate หรือว่าเป็น severe bleeding ไรวาล็อกซาแบนเนี่ยก็จะมีการให้เรื่องของ FFP PCC APCC หรือว่า factor 10A แล้วก็ annexanet alpha แต่เหมือนดาบิกาแทนเมื่อกี้ต้องมาแยกกลุ่มก่อนว่ามันเป็นแค่ minor moderate หรือว่าเป็น severe bleeding ที่กล่าวไปแล้วขอบคุณค่ะ